เหตุการณ์เรือล่มที่หน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับการสัญจรทางน้ำในอดีตความสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าสาเหตุใหญ่ก็มาจากความประมาทมักง่ายไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่และกฎระเบียบและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายตราบใดที่ผู้ประกอบการทางน้ำยังคงละเลยถึงอันตรายและความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมีโค้งน้ำอันตรายอยู่ด้วยกันหลายจุดที่การเดินเรือจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งกรมเจ้าท่าได้รวบรวมโค้งน้ำอันตรายไว้ทั้งหมด8จุดเพื่อให้เรือในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องใช้ความระวังมากกว่าเป็นปกติโค้งน้ำแรกคือบริเวณ3แยกวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณนี้จะเป็นช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยามาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักซึ่งทำให้มีกระแสน้ำเชี่ยวแรงในเรือที่ไม่ชำนาญอาจถูกกระแสน้ำพัดจนทำให้เรือเสียการควบคุมได้โค้งน้ำที่2คือโค้งน้ำบ้านแหลมถึงสะพานวัดกษัตริย์ตาที่ลาดวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโค้งน้ำที่3โค้งน้ำวัดลาดบัวขาวถึงสะพานหัวคุ้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโค้งน้ำที่4บริเวณเกาะเกตแม่น้ำอ้อมเกาะเกตจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นช่วงจุดแยกของแม่น้ำเจ้าพระยาโค้งน้ำที่5เป็นโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้นในบริเวณหน้ากรมเจ้าท่ากรุงเทพมหานครโค้งน้ำที่6อยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโค้งน้ำที่7บริเวณทุ่นจอดเรือตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและโค้งน้ำที่8โค้งน้ำโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการโค้งน้ำอันตรายในลำน้ำเจ้าพระยาเหล่านี้บรรดาเรือบรรทุกสินค้าที่ใช้การลากจูงต่างก็ทราบดีแต่เพราะความประมาทและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ยอมใช้เรือลากจูงที่มีกำลังเครื่องยนต์ให้เพียงพอที่ต้องผ่านโค้งน้ำอันตรายต่างๆทำให้หลายครั้งต้องเกิดการสูญเสียแม้ว่าทางกรมเจ้าท่าเคยพยายามเตือนหลายครั้งและก็มีบทเรียนมามากมายแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องมีการทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินขึ้นมาอีก